โอเคนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับเราคุยมาในส่วนของเรื่องตัวความคุ้มครองนะครับย้อนกลับไปเรื่องความคุ้มครองนะครับเราแบ่งเป็น2ใบมาตรฐานนะครับการได้คิดไปแบ่งเป็น2นะครับแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับก็คือแบบมาตรฐานแล้วก็อยู่อาศัยนะครับแยกง่ายๆคือว่าถ้าอยู่อาศัยแบบ 100% เนี่ยเราเรียกว่าอยู่อาศัยนะครับแต่ถ้าคุณอยู่อาศัยแค่แบบไม่เท่าไหร่นะครับนิดๆหน่อยๆแล้วก็เลือกอยู่อาศัยละนะครับไม่ใช่นิดๆหน่อยๆคือถ้าคุณมีส่วนใดส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่คุณนะครับทำประกันเนี่ยมีสักพื้นที่นึงนะครับใช้สำหรับในตัวของการประกอบกิจการนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะของมาตรฐานนะครับอยู่อาศัยคืออยู่อาศัย 100% ไม่มีพื้นที่ใดแม้แต่นิดเดียวนะครับที่คุณจะไปใช้ในส่วนของอย่างอื่นเก็ทเนาะประมาณนั้นนะฮะคราวนี้นะครับในส่วนของภัยตัวหลักเลยนะครับย้อนกลับไปมาตรฐานคุ้มครอง3ภัยแต่4ทรัพย์สินนะครับ3ภัยมีอะไรบ้าง1ไฟไหม้นะครับจะไหม้โดยตรงนะครับขอให้มีความเสียหายจากประกายไฟหรือจากตัวลูกไฟนะครับได้ความคุ้มครองหมดหรือต้นเหตุของความเสียหายนั้นมีต้นเหตุมาจากไฟไหม้นะครับคือถ้าไม่เกิดไฟไหม้ตัวเนี้ยมันจะไม่เกิดความเสียหายที่มีต่อบ้านเราแบบเนี้ยก็ถือว่าได้รับความคุ้มครองในส่วนของภัยใกล้ชิดนะครับแต่ต้องต่อเนื่องไม่ขาดตอนนะครับรวมถึงฟ้าผ่าจะผ่าตรงๆก็ได้หรือเป็นใส่ใกล้ชิดก็ได้คือมีต้นเหตุความเสียหายเกิดมาจากฟ้าผ่านะครับอาจจะไม่ได้ผ่าโดยตรงเนาะถัดมาครับในส่วนของระเบิดนะครับการระเบิดเนี่ยถ้าเป็นของตัวมาตรฐานเนี่ยจะคุ้มครองในการระเบิดนะครับที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยให้แสงสว่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้แก๊สนะตอนที่คุณดำเนินการหรือว่าคุณกำลังค้าขายทำกับข้าวค้าเพื่อขายอยู่เนี่ยแบบนี้จะไม่รับความคุ้มครองนะครับแต่ถ้ามันอยู่นอกเวลาที่คุณขายคุณเปิดมานะครับแล้วก็ทำข้าวให้สามีภรรยาอะไรทานหรือลูกๆทานไงครับก็แล้วเกิดการระเบิดอันนั้นจะคุ้มครองทั้งการระเบิดนะครับหมดเลยแต่ข้าบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณโดนระเบิดนะครับมันอาจจะมีกับส่วนหนึ่งโดนเสียหายจากแรงระเบิดนะครับอีกส่วนหนึ่งน่ะการระเบิดครั้งนั้นน่ะทำให้เกิดประกายไฟนะครับส่วนที่ความเสียหายจากประกายไฟเนี่ยคุ้มครองโอเคไหมเพราะอะไรครับเพราะมันคุ้มครองในส่วนแรกคือไฟไหม้อย่างนี้ผมบอกนะว่าขอเป็นความเสียหายโดยตรงนะครับหรือมีต้นเหตุมาจากตัวประกายไฟขอประกายไฟที่ทำมันเถอะมันจะตีความข้อสู่ไฟไหม้ทันทีนะฮะส่วนประการในส่วนของตัวอยู่อาศัยนะครับพูดถึงทรัพย์สินก่อนทรัพย์สินที่ตัวมาตรฐานเนี่ยเนื่องจากมันคุ้มครองน้อยแต่มันไม่คุ้มความคุ้มครองทรัพย์สิน4อย่างเลยนะฮะก็คือ1เลยคือตัวอาคารนะครับก็นำมันแต่ฟื้นขึ้นมานะครับไม่นับใต้ดินนะ2คือทรัพย์สินภายในครับ3คือตัวสต็อกสินค้า4ก็คือเครื่องจักรนะครับก็ถ้าเป็นมาตรฐานก็สามารถเลือกเพิ่มคุ้มครองเพิ่ม4ตัวนี้ได้นะครับแต่ก็จะเพิ่มเบี้ยไปตามที่ความคุ้มครองที่มันเพิ่มขึ้นเนาะต่อมานะครับในส่วนของอยู่อาศัยนะครับบ้านอยู่อาศัยจำไว้เลยครับว่ามีความคุ้มครองแค่2ทรัพย์สินนะครับก็คือตัวบ้านแล้วก็ตัวทรัพย์สินภายในบ้านนะครับอ้าวแล้วทำไมไม่มีสต็อกสินค้าหรือเครื่องจักรนะครับถ้าคุณมีสต็อกสินค้าหรือเครื่องจักรแสดงว่าบ้านคุณนั้นไม่น่าจะใช้สำหรับเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียวแล้วคุณน่าจะประกอบกิจการอะไรบางอย่างแน่นอนนะครับถ้ามาความคุ้มครองนะครับเนื่องจากว่าบ้านอยู่อาศัยมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยความคุ้มครองก็จะเยอะนะครับอันดับแรกที่เหมือนกันกับตัวมาตรฐานเลยคือไฟไหม้แล้วก็ฟ้าผ่านะครับจะโดยตรงหรือว่าจะมีต้นเหตุมาจาก2อย่างนี้ก็ยังได้รับความคุ้มครองอยู่นะครับ3ก็คือระเบิดนะครับระเบิดจะต่างนิดหน่อยให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมคือว่าถ้าเป็นอยู่อาศัยเนื่องจากความเสี่ยงมันน้อยเหมือนการระเบิดไม่ระเบิดทุกกรณีนะครับถัดมาเรื่องของทรัพย์สินนะครับในส่วนของยานพาหนะทางบกนะครับเข้ามาชนบ้านของคุณได้รับความเสียหายอันนี้ได้รับความคุ้มครองนะครับแต่รถยนต์ที่เข้ามาชนต้องไม่เป็นรถยนต์ของผู้ประกันเองหรือบุคคลภายในของผู้ประกันนะครับสมมติถ้าเราทำประกันรถเราชนบ้านเราอันนี้ไม่ได้คุ้มครองคราวนี้ไม่ใช่รถเราเป็นรถใครบ้างห้ามชนนะครับก็บิดามารดาสามีภรรยาบุตรนะครับแล้วก็รู้จ้างในเวลาจ้างนะครับรถของกลุ่มคนทั้ง5คนนะฮะรวมถึงรู้จ้างในเวลาจ้างนั่นเนี่ยนายมาชนรถเราเนี่ยไม่ได้ความคุ้มครองนะครับแต่ถ้าเป็นรถพี่รถน้องมันไม่อยู่ใน5คนนี้ถูกไหมเราก็ถือว่าได้ความคุ้มครองนะครับเพราะถือเป็นคนภายนอกนะหรือเป็นรถเพื่อนรถอะไรเงี้ยได้นะครับอย่าลืมเวลาเขาดูจากอะไรนะครับเวลาจะอ้างอิงว่าเป็นรถใครเขาจะดูหลักๆเลยคือดูจากสำเนาเล่มนะครับให้ดูดีๆเนาะเพราะว่าถ้าเล่มรถเป็นรถน้องคุณแต่คุณออกเป็นชื่อคุณเนี่ยบริษัทก็มองว่าเฮ้ยเจ้าของรถตามกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของคุณนะครับไม่ว่าในทางปฏิบัติจะเป็นน้องคุณก็ตามนะมันก็ต้องดูดีๆนะครับในส่วนของอาคีภัยบ้านอยู่อาศัยนะครับเขาก็จะขยายความคุ้มครองไปในส่วนของเฉพาะอยู่อาศัยนะฮะเขาจะขยายความคุ้มครองไปส่วนของภัยธรรมชาติด้วยนะครับซึ่งก็เริ่มมีมาเมื่อหลังๆที่มีสึนามิเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบ้านชื่อประกันอัคคีภัยเราจะไม่ได้มีความคุ้มครองส่วนของภัยแบบ
ผ่นดินไหวนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อภัยสึนามิหรอกครับคุณซื้อแค่ภัยแผ่นดินไหวเนี่ยซื้อเพิ่มในส่วนของแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ได้ความคุ้มครองนะเพราะต้นเหตุของสึนามิเกิดจากแผ่นดินไหวถูกไหมครับดังนั้นถ้าแม้คุณจะโดนสึนามิแต่คุณซื้อภัยแผ่นดินไหวไว้เนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองไปเก็ทนะฮะเพราะฉะนั้นกพ.ได้ประกาศว่าเฮ้ยมันมีอะไรนะมหันตภัยนะครับหรือภัยธรรมชาติบางอย่างที่บริษัทประกันทุกบริษัทถ้าขายประกันในส่วนของประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยคุณต้องเพิ่มความคุ้มครองในส่วนนี้เข้าไปด้วยนั่นคือ1นะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับน้ำท่วมก็นับนะแล้วก็ลมพายุนะครับเป็นภัยหลักๆแล้วก็แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะครับเมื่อแผ่นดินไหวเกิดมันก็จะเกิดสึนามินะครับอาจจะเป็นภูเขาไฟนะครับทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและสุดท้ายคือลูกเห็บนะครับ6ภัยนี้นะครับสามารถรับความคุ้มครองในส่วนของสำหรับบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นนะครับก็จะรับความคุ้มครองนะครับแต่ว่าต่อปีรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทนะครับห้ามเกินนี้เพราะถ้าคุณใช้เกินนี้ไปแล้วนะครับจะไม่รับความคุ้มครองเพิ่มแล้วนะครับท่านบอกว่ามีวันนี้ใส่แว่นตาครับอันนึงคือว่าเรากรองแสงครับเริ่มปวดตาแล้วนะครับวันนี้ก็ตานี่จะไม่เหมาะเท่าไหร่ละลาตานิดนึงนะครับขออนุญาตใส่แว่นละกันสวัสดีครับคุณว่าปัญญานะครับแหมวันนี้มาช้านิดนึงไม่เป็นไรนะครับเราทบทวนนะครับคราวนี้มาต่อกันนะครับเพราะสรุปนะครับย้อนกลับไปคือตัวน้ำท่วมนะครับพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับแม้กระทั่งสึนามิภูเขาไฟระเบิดลูกเห็บนะครับ6ภัยนี้นะครับสามารถรับความคุ้มครองสูงสุดต่อปีไม่เกิน 20,000 บาทนะฮะคือสมมติว่าบางทีคุณอาจจะโดนนั้นโดนน้ำท่วมนะฮะซ่อมบ้านไป 20,000 นะครับต้องซ่อมบ้านหรือเคลมบ้านตัวเองไป 20,000 แล้วต่อมาโดนพายุเข้านะซ่อมอีก 20,000 อันนี้ไม่ได้นะฮะเพราะเราถือว่าแม็กซ์สุดก็คือ 20,000 บาทเนี่ยต่อปีนะครับไม่ใช่ว่าต่อครั้งนะต่อปีเลยนะครับบางทีคุณตอนแรกคุณเบิกน้ำท่วมไป 10,000 นะครับถัดมาคุณมาเสียหายในส่วนของสึนามินะสมมุติสึนามิอย่าสึนามิเลยถ้าสึนามิลมพายุแล้วกันมันจะได้ไม่ต้องแรงมากนะครับคุณเสียหายจากลมพายุถูกไหมครับคุณเสียหายจากลมพายุอีก 20,000 เงี้ยรวมเป็น 30,000 ละแต่เขาจ่ายสูงสุดแค่ 20,000 แสดงว่าคุณจะได้ส่วนต่างเพิ่มมาแค่ 10,000 บาทเนี่ยพอดูดีๆเนี่ยโจทย์ก็ไม่ได้ถามยากครับเขาถามว่าภัยธรรมชาติเนี่ยคุ้มครองอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต่อปีสูงสุดเท่าไหร่เขาสามารถเบิกได้ 20,000 บาทนะครับไม่เกินนี้อ่ะไปดูตัวอย่างนะครับในส่วนของภัยที่คุ้มครองนะครับสมมติว่าบ้านใน A นะครับซื้อประกันอัคคีภัยอยู่อาศัยไว้เยี่ยมมากไอ้คุ้มครองในส่วนภัยธรรมชาติไม่แค่อยู่อาศัยนะครับถูกพายุพัดนะครับคือพายุเข้าเสียหาย 5,000 บาทต่อมาน้ำท่วมอีกเสียหาย 7,000 บาทนะครับแล้วก็ต่อมาอีกครับเจอแผ่นดินไหวอีก 6,000 บาทและปลายปีเจอลูกเห็บอีก 6,000 นะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะขาดแค่สึนามิกับภูเขาไฟระเบิดนะครับอันนี้ก็จะครบทั้ง6ภัยแล้วเนาะอ่ะแต่นี้เขาโดนไป4ภัยนะครับแต่เราดูดีๆนะพอบวกลบคูณหารแล้วจะบอกเฮ้ยทุกภัยรวมกันเนี่ยทุกครั้งที่มีการเบิกเคลมรวมกันเนี่ยห้ามเกิน 60,000เขาเคลมไปครั้งแรกแล้วนะครับเบิกตัวแรกไปครั้งแรกแล้ว 5,000 บาทนะครับแล้วก็บวกน้ำท่วมไปอีก 7,000 เป็น 13,000 12,000 นะครับแล้วก็บวกในส่วนของแผ่นดินไหว 6,000 นะครับ 12,000 บวก 6,000 ก็เป็น 18,000 ดังนั้น3ภัยเนี่ยนะครับตีไป 18,000 ละและแต่ว่าก็ยังเหลือในส่วนที่ยังสามารถเบิกได้อยู่คือเอา 20,000 นะครับลบที่เบิกไปแล้วคือ 18,000 ถูกมั้ย 18,000 เกิดจากอะไรเกิดจากเอาพายุ 5,000 บวกกับน้ำท่วม 7,000 บวกกับแผ่นดินไหว6,000 ตอนนี้เป็น 18,000 แล้วนะครับแสดงว่าเหลืออยู่ 2,000 ที่สามารถเบิกได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าความเสียหายไม่เกิน 2,000 โอเคจ่ายเต็มแม็กได้แต่ถ้าความเสียหายมันเกินก็จ่ายแค่ 2,000 นั้นปลายปีมาเขาเจอลูกเห็บ 6,000 ครับแต่เนื่องจากว่าสูงสุดมันไปเหลือแค่ 2,000 บาทนะครับเราก็จ่ายแค่ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับกรณีที่สินใหม่ของลูกเห็บเนี่ยก็จ่ายได้แค่ 2,000 นะครับเพราะรวมกันต่อปีต้องไม่เกิน 20,000 บาทจำไว้เลยครับภัยธรรมชาติห้ามเกิน 20,000 บาทนะครับรวมกันทุกกรณีทั้งปีนะฮะมาดูแนวข้อสอบนะครับในครั้งนั้นเราพูดแนวข้อสอบเนาะวันก้าวครั้งนี้จะเอาแนวข้อสอบนะครับในคลิปนี้มาพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับขยายค่อยๆไปเลยมาตัวแรกครับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ประเภทจำได้ไหมครับมีมาตรฐานกับอยู่อาศัยครับมาตรฐานกับอยู่อาศัยแยกกันยังไงถ้าอยู่อาศัย 100% ก็แสดงว่าอยู่อาศัยแต่ถ้าอยู่อาศัยบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็เป็นครับประกอบกิจการอันนี้จะไม่ใช่อยู่อาศัย 100% ละเราจะไปใส่มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือ2ประเภทนะครับถูกที่สุดถัดมาครับลักษณะของการประกันอัคคีภัยเป็นกรมธรรม์ประเภทใดนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าในส่วนของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยนี่นะครับแล้วจะบอกว่าเราคุ้มครองอะไรบ้างถูกไหมอย่างเช่นมาตรฐานเราบอกว่าเอ้ยคุ้มครองฟ้าผ่าแผ่นดินไหวไม่ใช่แบบไร
มาตรฐานคุ้มครองไฟไหม้แล้วก็ฟ้าผ่าแล้วก็ความเสียหายนะครับจากแรงระเบิดแต่ต้องเป็นเพื่ออยู่อาศัยเห็นไหมฮะมันจะระบุว่าคุ้มครองอะไรบ้างการระบุว่าคุ้มครองอะไรบ้างจะเป็นการเป็นลักษณะกรมธรรม์ที่แบบระบุภัยครับก็คือระบุว่าภัยไหนที่คุ้มครองบ้างนั่นเองนะถ้าเป็นแบบไม่ระบุตัวที่คุ้มครองแต่ระบุตัวที่ไม่คุ้มครองนั่นคือมันคุ้มครองเยอะมากนะครับมีตัวที่ไม่คุ้มครองน้อยมากเราเรียกคนนั้นว่าสัพพภัยหรือว่าออลริชในการไปคุ้มครองทุกภัยนั่นเองนะครับนะระบุว่าอะไรที่ไม่คุ้มครองนี่คือออริสนะครับข้อยกเว้นของกรมธรรม์มีทั้งระบุในสรรพภัยแล้วก็แบบระบุนะฮะคือข้อยกเว้นมีได้ทั้งตัวแบบระบุภัยแล้วก็สรรพภัยนะครับโอเคไหมแต่สรรพภัยจะบอกว่าไม่คุ้มครองอะไรบ้างโอเคนะครับอันอัคคีภัยก็คุ้มครองมาตรฐานคุ้มครองสามภัยนะครับอัคคีภัยอยู่อาศัยคุ้มครองหกภัยที่ทีมบอกไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นประกันอัคคีภัยทั่วไปก็จะเป็นแบบระบุภัยนั่นเองนะครับนะครับแล้วอะไรเป็นแบบสัพพภัยบ้างก็คือความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิดแหละมีคำว่าทุกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของสัพพภัยนะครับ